ประธานฉับพลันท่านนายกสโมสรและมิตรรักร่วมสโมสรทุกท่านคะค่ะสำหรับตัวดิฉันเองนะคะคนไทยทุกคนควรมีประกันชีวิตไหมนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนเรานะคะเพราะว่าการที่เราจะทำประกันชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ดีสุดเพื่อครอบครัวเพื่อบุคคลที่อยู่ด้านหลังเพื่อบุคคลที่เป็นเสาหลักมันรวมไปทุกๆอย่างอะค่ะในเรื่องของการทำประกันชีวิตก็คือว่าสิ่งที่เราทำนะคะการทำแต่ละครั้งเนี่ยมันนึกถึงคนที่จะทำประกันแต่ละครั้งเนี่ยต้องนึกถึงบุคคลที่อยู่ด้านหลังว่าการที่เราจะทำเนี่ยผลประโยชน์ที่ตอบแทนมาเนี่ยมันได้มาอย่างไรและสิ่งที่ตอบแทนให้กับคนข้างหลังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างไรแต่ในส่วนของตัวดิฉันเองแล้วนะคะดิฉันคิดว่าในเรื่องของการทำประกันชีวิตนี้ถือว่าดีแต่ในส่วนอีกส่วนหนึ่งในใจก็คือว่าการทำประกันชีวิตในส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการออมเงินการออมเงินเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่หัวหน้าครอบครัวควรจะออมเพราะว่าส่วนหนึ่งในเรื่องของการออมเงินก็จะเป็นอยู่อีกรูปแบบหนึ่งในเรื่องของการแถมฟรีในเรื่องของการประกันชีวิตด้วยถ้าเกิดว่าจะให้ดิฉันแนะนำนะคะคนไทยทุกคนเนี่ยเราควรจะแนะนำในเรื่องของการออมเงินมากที่สุดค่ะเพราะว่าการออมเงินเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยเก็บเงินแล้วก็ดอกเบี้ยสูงค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยแถมฟรีในเรื่องของประกันชีวิตให้ด้วยถือว่าชีวิตเราเนี่ยทุกคนถ้าทำไปแล้วเนี่ยถือว่าคุ้มที่สุดและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลในครอบครัวของเราค่ะ